บทที่5การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ค่ะศึกษารูปแบบห้องเรียนออนไลน์การสร้างห้องเรียนการมอบหมายงานการส่งงานสร้างห้องเรียนออนไลน์และฝึกปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ค่ะนำเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายค่ะ